วัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์ที่17มิถุนายนพุทธศักราช2565ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ภาษาไทยใส่ใจคนรู้ English for today Let's speak English แต่การล็อกวลคำแสงธรรมนำชีวิต English is fun English speaking day สาระดีๆที่ห้องสมุดขอเชิญรับชมรายการได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอเสนอภาษาไทยที่จะคนรู้ด้วยคำว่าศรัทธาอ่านว่าศรัทธาหมายถึงเชื่อเลื่อมใสตัวอย่างเขาศรัทธาในการรักษาแบบแพทย์แผนโบราณฟังได้ไหมคะนะคะศรัทธาอ่านว่าศรัทธาหมายถึงเชื่อเลื่อมใสตัวอย่างเขาศรัทธาในการรักษาแบบแพทย์แผนโบราณขอจบรายการภาษาไทยที่ทุกคนรู้ไว้ได้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะHello, today is 17th of June 2022. English for today is That's alright. Reading That's alright. Spell THETHAT apostrophe S ALLRIGHT. Meaning ไม่เป็นไร. Example I think that's alright. ฉันคิดว่าไม่เป็นไรAgain, English for today is That's alright. Reading That's alright. Spell THAT apostrophe SALLRIGHT. Meaning ไม่เป็นไร Example I think that's alright. ฉันคิดว่าไม่เป็นไร Goodbye.Or you can call me Shisha. I'm 11 years old and study in Anuba Pisanulok School. On Saturday and Sunday, I study as a class such as science, math, and English. I love to eat spaghetti, french fries, and hamburger. And I also love sports such as badminton and volleyball.So everything about me, I love it all. See you, bye. Bye, guys. Good morning, everybody. My name is Penguin. Our Tagalog word for today is reserva. Reading reserva. In English, reserve. We will use reserve in a sentence. She reserved us a nice accommodation. Again, our Tagalog word for today is reserva. Reading reserva. In English, reserve.We will use reserve in a sentence. She reserves us a nice accommodation.
Thank you and goodbye. สวัสดีค่ะวันนี้ขอน้อมนำพุทธศาสนสุภาษิตเพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตประจำวันคือโกทังปัญญายะอุดฉินเทหมายถึงพึงขจัดความโกรธด้วยปัญญาฟังซ้ำอีกครั้งนะคะโกทังปัญญายะอุดฉินเทหมายถึงพึงขจัดความโกรธด้วยปัญญาขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแด่ผู้สนิทกับชนทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและนี่คือรายการ English is fun อยู่กับผมครับ Teacher Euro ครับผม Teacher Nick ครับแล้ววันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาพูดกันต้องบอกว่าพิเศษมากๆเพราะว่าเราอยู่ในเดือนที่พิเศษมากๆครับคุณแนคนั่นก็คือเดือน Pride Month ของเราใช่ไหมครับพี่ Euro ถูกต้องแล้วครับซึ่งไอเดือน Pride Month เนี่ยนะครับจะเป็นยังไงแล้วก็มีความสำคัญกับเรายังไงนะครับไปติดตามชมกันได้ในคลิปวิดีโอเลยครับ Let's goเป็นเทศกาลที่ทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นบิ๊กอีเวนต์ของเดือนมิถุนายนนี้เลยนะครับสำหรับ Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQIA+ ซึ่งมีสัญลักษณ์ที่เราคุ้นตากันดีนั่นก็คือธงสีรุ้งนั่นเองครับใช่แล้วล่ะครับพี่ยูโรอย่างเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาประเทศไทยเองก็มีการจัด Bangkok Narimit Pride Parade การเดินขบวนเพื่อสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางเพศรวมถึงความเท่าเทียมทางเพศและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ร่วมกับทุกๆคนนะครับวันนี้ครูก็มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลนี้มาฝากกันครับนั่นก็คือคำว่า Pride สะกดว่า P-R-I-D-E คำนี้แปลว่าความภาคภูมิใจในเทศกาลนี้เองจึงสื่อถึงการรับรู้ภูมิใจและให้เกียรติในศักดิ์ศรีของตนเองไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรนั่นเองครับก่อนจากกันไปครูขอทิ้งท้ายไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็ตามแต่ทุกคนควรได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันเช็คเช่นกับคนอื่นๆ Happy Pride Month ครับHello, good morning everyone. Our English word for today is the word identical. Spelling I-D-E-N-T-I-C-A-L, meaning being the same or equal. Again, our English word for today is the word identical. Spelling I-D-E-N-T-I-C-A-L.T-I-C-A-L, meaning being the same or equal. Let us read three examples of sentences that use the word identical. Number one, the boxes are identical in shape and size. Again,
The boxes are identical in shape and size. You can see in the drawing, there are three boxes that are identical or equal or the same in shape and size. Number two, Tonam buys five identical pencils. Again, Tonam buys five identical pencils. You can see in the picture, there are five identical or equal or the same pencils. Number three, I saw two identical cars. Again, I saw two identical cars. In the picture, you can see identical cars that are equal and the same. Again, our English word for today is the word identical. Spelling I-D-E-N-T-I-C-A-L. Meaning being the same or equal. Thank you for listening. Have a nice day. Goodbye. สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการสาระดีๆที่ห้องสมุดกันอีกครั้งวันนี้เราได้นำสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนเรื่องหนาวขนลุกมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านขอเชิญรับชมได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะเป็นอะไรกระตังหนาวค่ะปวดห้องน้ำด้วยอ้าวปวดห้องน้ำทำไมต้องนานไม่รีบไปเร็วนักสำรวจโดยน้ำดื่มตราสิงเรียบร้อยไหมจ๊ะเกือบไม่ทันค่ะเมื่อกี้ขนลุกสุดๆเลยไม่เข้าใจเลยทำไมเวลาปวดฉี่แล้วขนต้องลุกด้วยมันอยู่ห่างกันตั้งเยอะไม่น่าจะเกี่ยวกันไปฟังจากหมอกันเลยจ้ะการขนลุกอะค่ะก็คือการยกตัวของชั้นผิวหนังของเรานะคะการยกตัวของชั้นผิวหนังเนี่ยเกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อค่ะซึ่งกล้ามเนื้อเนี้ยจะแทรกอยู่บริเวณรูขุมขนค่ะกับโคนของรูขุมขนเพราะฉะนั้นเมื่อมีคำสั่งออกมาให้กล้ามเนื้อหดตัวค่ะก็จะมีการตั้งตัวของผิวหนังขึ้นแล้วก็เป็นตุ่มนูนขึ้นมาแล้วก็ขนลุกชันขึ้นในที่สุดค่ะอ๋ออาการขนลุกมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเวลาเราเจอสิ่งแล้วสิ่งกระตุ้นถ้าอย่างนั้นมันก็ควบคุมไม่ได้นะสิคะใช่แล้วจ้ะเนี่ยมันควบคุมไม่ได้แต่ว่ามันก็จะมีประโยชน์กับพวกสัตว์ต่างๆนะอย่างเช่นหมาหรือว่าแมวเวลามันเจอศัตรูเนี่ยมันก็จะทำท่าขนลุกขนพองมันก็เลยจะดูตัวใหญ่ขึ้นเพื่อขู่ศัตรูให้หนีไปยังไงล่ะจ๊ะเอ๊ะแล้วถ้าหนูหนาวแล้วขนลุกอย่างที่หนูเป็นเมื่อกี้ล่ะคะมันเป็นเพราะอะไรคือจริงๆอาการขนลุกเนี่ยเป็นการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติอย่างหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าพิโรโมโตรีเฟกซ์ค่ะเป็นการตอบสนองที่ไม่สามารถควบคุมด้วยอำนาจของจิตใจค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหนาวปวดปัสสาวะปวดท้องมีความเครียดหรือตกใจก็จะทำให้ขนลุกได้อย่างเช่นเวลาอากาศหนาวเนี่ยเกิดจากการที่อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเนี่ยต่ำกว่าอุณหภูมิของร่างกายค่ะเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยก็จะพยายามปรับสมดุลให้ร่างกายเนี่ยมีการขับความร้อนออกเร็วที่สุดก็เลยเกิดการขนลุกขึ้นมาค่ะส่วนเรื่องของการปวดฉี่ปวดท้องหรือว่าความเครียดที่เกี่ยวกับอารมณ์อย่างตกใจกลัวอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นการควบคุมผ่านระบบประสาทอัตโนมัติค่ะมีการหลั่งของฮอร์โมนที่เรียกว่าอะดรีนาลีนออกมาค่ะอะดรีนาลีนตรงส่วนนี้ก็จะควบคุมเส้นประสาทเช่นเดียวกันทำให้เกิดอาการขนลุกเช่นกันค่ะการเผชิญหน้ากับศัตรูเนี่ยก็ทำให้ขนลุกได้เช่นกันนะคะเหมือนน้องหมากับน้องแมวเวลาที่เขาเจอศัตรูเนี่ยค่ะเขาก็จะพองขนขึ้นมาค่ะนั่นก็คือการขนลุกคล้ายๆกับเรานี่แหละค่ะพี่เจนอ่ะเคยสังเกตเห็นเบบี้ตัวเล็กๆกระตังลองสังเกตดูสิน้องอ่ะไม่มีขนลุกเลยนะมีแต่สะดุ้งหรือว่าน้องยังไม่มีขนไม่เยอะเหมือนเด็กโตๆทำไมน้องถึงไม่ขนลุกคะเนื่องจากการเจริญเติบโตของสมองส่วนหน้าเนี่ยค่ะยังพัฒนาการไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเขาจะควบคุมทิศทางอย่างไม่เป็นทิศทางค่ะเราเรียกว่า primitive reflex นะคะหรือปฏิกิริยาการตอบสนองตั้งแต่แรกเกิดค่ะเพราะฉะนั้นเด็กเล็กเนี่ยเมื่อเวลาตกใจหรือว่าต้องการการควบคุมการหนีค่ะจะเกิดการตอบสนองที่เราเรียกว่า moral reflex ขึ้นมาแทนซึ่งเป็น primitive reflex ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อโตขึ้นค่ะมีการพัฒนาการของสมองที่เจริญเติบโตมากขึ้น
การควบคุมของสมองเนี่ยค่ะก็จะเปลี่ยนมาเป็นตรงส่วนของระบบประสาทอัตโนมัติแทนยกเว้นแต่ว่าคนคนนั้นมีความผิดปกติของระบบประสาทที่ควบคุมระบบประสาทอัตโนมัตินะคะซึ่งก็เป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทสมองต่างๆค่ะก็อาจจะทําให้เกิดการขนลุกได้ช้ากว่าช่วงอายุที่ควรจะเป็นค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วถ้าเราจะทําให้ขนเนี่ยลุกขึ้นมาเองทําได้มั้ยคะห้ามให้ขนลุกขึ้นมาก็ไม่ได้ค่ะห้ามให้มันไม่ลุกก็ไม่ได้ค่ะเนื่องจากว่าการขนลุกเนี่ยเป็นการควบคุมของระบบประสาทอัตโนมัติ Auto Nervous System นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถควบคุมตรงส่วนนี้ได้ค่ะจะต้องมีสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นมากระตุ้นเราถึงจะเกิดอาการได้ค่ะ